ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นําเอาสาระความรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับตามประกาศสํานักทะเบียนกลางนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา19/2/2ทัวคแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราชพศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนราชฉบับที่3พศ2562นะครับสำหรับในสาระสำคัญนะครับในประกาศฉบับนี้นะครับในข้อหนึ่งเนี่ย บุคคลที่จะขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา19ทับวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษนะครับให้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นณนะสํานักทะเบียนที่ผู้นั้นเนี่ยมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านนะครับหรือทะเบียนประวัติตามแนบท้ายระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติ สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพศ25 6 2นะครับพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านยื่นนะครับให้ท่านยื่นคำร้องการขอมีสัญชาติเนี่ยนะครับต่อสำนักทะเบียนอำเภอทะเบียนท้องถิน่นหรือตามภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านนะครับหรือตามทะเบียนประวัติของเรานะครับและเอกสารที่จะใช้นะครับวงเล็บหก็คือบัตรประจําตัวคนซึ่ง ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุนะครับ2หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าที่ออกโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมหรือหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเช่นเดียวกับสถานสงเคราะห์หรือนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมที่มีภูมิล,ลำเนาอาศัยอยู่หรือตามหลักฐานทะเบียนประวัตินะครับ ยกเว้นนะครับยกเว้นผู้ขอมีสัญชาติไทยที่ป่วยทางจิตประสาทหรือพิการทางสมองมีอาการเลอะเลือนอันนี้เนี่ยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับให้แสดงหนังสือรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลที่รักษาผู้นั้นเป็นหลักฐานแทนนะครับกรณีที่มีภาวะเกี่ยวกับจิตประสาทนะครับหลักฐานต่อมานะครับในวงเล็บ3หลักฐานที่แสดงถึงการมีภูมิล,ลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีนะครับ นับถึงวันที่ยื่นคำร้องของมีสัญชาติไทยเช่นหลักฐานการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่รับเด็กไว้อุปการะหลักฐานการศึกษาก็ได้นะครับหลักฐานการรักษาพยาบาลใบสุทธิของพระเอกสารหรือวัตถุพยานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทางราชการหรือการบริการสาธารณะหรือการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเอกสาร สำรวจบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการรับรองการมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนของผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยเป็นต้นเอกสารเหล่านี้นะครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับจะต้องไม่น้อยกว่า10ปีนะครับต่อมาในข้อ4หลักฐานอื่นๆที่แสดงคุณสมบัติ ของผู้ขอมีสัญชาติไทยเกี่ยวกับความประพฤติการเลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของผู้ขอมีสัญชาติไทยนะครับอันนี้ถ้ามีนะครับถ้ามีก็ใช้ด้วยเช่นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้แก่สังคมหลักฐานการพ้นโทษคดีอาญาเป็นต้นนะครับต่อมานะครับกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยเนี่ยมีอายุ ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นะครับถ้าต่ำกว่า15ให้ผู้ปกครองซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติแทนนะครับต่อมากรณีผู้มีสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยทางจิตประสาทหรือพิการทางสมองจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบให้บุคคลที่ทำหน้าที่อุปการะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติแทนนะครับ ต่อมานะครับกรณีผู้มีสัญชาติไทยเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถให้ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามคําสั่งศาลเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยแทนนะครับอันนี้ก็คือบุคคลที่จะไปยื่นคำร้องต่างๆนะครับต่อมาบุคคลยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยแทนผู้มีสัญชาติไทยเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานนะครับ เป็นบัตรประจํำตัวประชาชนหรือบัตรประจํำตัวอย่างอื่นก็ได้ที่ทางราชการออกให้และและมีการระบุเลขบัตรประจํำตัวประชาชน13หลักหลักฐานแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอมีสัญญาติาสัญชาติไทยด้วยนะครับนอกจากบัตรแล้วเนี่ยเช่นหนังสือมอบอำนาจคำสั่งศาลทะเบียนหรือหลักฐานการรับบุตรบุญธรรมเป็นต้นนะครับอันนี้ต้องต้องใช้ประกอบด้วยนะครับ ต่อมาในข้อที่2เนี่ยการดําเนินการในส่วนของสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับ2.1เนี่ยเมื่อมีผู้ยื่นคําร้องเพื่อประสงค์จะขอมีสัญชาติไทยเนี่ยนะครับให้ในายทะเบียนเนี่ยรับคําร้องตรวจสอบคุณสมบัติเรียกตรวจพยานหลักฐานของผู้ร้องถ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรื่องคุณสมบัติอื่นของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติให้นายทะเบียนให้นายทะเบียนอำเภอเนี่ยออกใบรับรองเรื่องมอบให้ผู้ร้องให้นายทะเบียนนะครับออกใบรับเรื่องมอบให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐานและนัดสอบพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือต่อไปนะครับกรณีทะเบียนกรณีนายทะเบียนพบว่าผู้ประสงค์จะขอมีสัญชาติไทยเนี่ย ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา19ทับวรรค2นะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับขาดคุณสมบัติให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อให้มีคำสั่งปฏิเสธใ,ในคำร้องมีสัญชาติไทยและแจ้งผู้ยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลข้อพิจารณาสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ทราบเป็นหนังสือนะครับกรณีขาดคุณสมบัตินะครับ กรณีนายทะเบียนตรวจสอบพบว่าพยานหลักพยานเอกสารของผู้ร้องยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนนะครับให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบและให้แก้ไขาภายใน7วันถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นให้ในายทะเบียนจําหน่ายคำร้องของมีสัญชาติไทยของผู้นั้นนะครับต่อมาในข้อ2.2 เจ้าหน้าที่จะต้องสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งรู้จักผู้ขอสัญชาติไทยเป็นอย่างดีเนะี่ยจำนวน3คนเพื่อรับรองว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติจะได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและรับรองการมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรต่อเนื่องเป็นเ,เป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีและเป็นผู้มีความประพฤติดีนะครับ2.3กรณีผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยมีอายุเกิน กว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้องให้นายทะเบียนเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องในเรื่องของความประพฤติการกระทำความผิดทางอาญาและพฤติการที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงโดยให้ดำเนินการดังนี้2.3.1ให้ส่งตัวผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยเนี่ยไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและการกระทำความผิดกฎหมายอื่นๆที่สถานีตำรวจท้องที่ 2.3.2ทำหนังสือถึงสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเพื่อตรวจสอบเรื่องการกระทำการสนับสนุนหรือเป็นเครือข่ายในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานนั้นนะครับ2.3.3ทําหนังสือถึงตำรวจภูธรจังหวัดกรณีผู้ร้องเนี่ยมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด หรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลกรณีผู้ร้องมีภูมิลาเนาในกรุงเทพเพื่อตรวจสอบเรื่องการกระทําความผิดการสนับสนุนหรือเป็นเครือข่ายในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดการบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศเช่นการค้าประเวณีการค้าของเถื่อนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติการประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนและการกระทําใดๆที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เป็นต้น จากฐานข้อมูลและมาตรการทางการข่าวของหน่วยงานนั้นๆนะครับการดำเนินการตามข้อ2.3.1ถึง2.2.3เนี่ยให้นายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการตรวจสอบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนะครับ2.4 ให้นายทะเบียนในรวบรวมคำร้องพยานหลักฐานเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแลแต่กรณีเพื่อตรวจพิจารณาถ้าเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติที่น่าจะได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา19ทับ2วรรคสก็ให้บันทึกผลความเห็นลงในคำร้องขอมีสัญชาติไทยและลงลายมือชื่อกำกับไว้แล้วรวบรวมคำร้องพยานหลักฐาน2.5 กรณีเมื่อพ้นระยะเวลา30วันแล้วสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามข้อ2.3.1ถึง2.3.3นะครับให้นายทะเบียนเนี่ยบันทึกเหตุอ่าบันทึกเหตุหดังกล่าวไว้ในบันทึกเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วยและให้นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ต่ออ่าเท่าที่มีอยู่ต่อมาเนี่ยเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้วให้สำนักงานทะเบียนจังหวัดหรือสำนักงานทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยจัดทําสำเนาวรวมไว้กับสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นของผู้ร้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ2.6 ระยะเวลาดําเนินการในขั้นตอนของสํานักงานทะเบียนอของสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่นกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน45วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องของมีสัญชาติไทยและพยานหลักฐานตามข้อ1ครบถ้วนถูกต้องนะครับต่อมาในข้อ3เนี่ยการดําเนินการในส่วนของสํานักทะเบียนจังหวัดสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร3.1เมื่อเจ้าหน้าที่ของสํานักทะเบียนจังหวัด หรือสำนักทะเบียนกรุงเทพที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้รับคำร้องขอมีสัญชาติไทยและพยานหลักฐานจากสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำ,อสำนักทะเบียนท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบคำร้องขอมีสัญชาติไทยพยานหลักฐานประกอบคำร้องและความเห็นของนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหากพิจารณาเห็นว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคุณสมบัติอื่นของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา19ทับ2วักสอและพยานหลักฐานครบถ้วนให้รวบรวมเอกสารและบันทึกเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนจังหวัดนายทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัตริราชการแทนเพื่อตรวจพิจารณา3.2กรณีนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนพิจารณาเห็นว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยเนี่ยไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา19ทับสองวรรสองหรือพยานหลักฐานของผู้ร้องไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากสำนักทะเบียนจังหวัดหรือสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีนะครับต่อมาข้อ3.3เนี่ยกรณีนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติตามมาตรา19ทับ2วรรค2หรือพยานหลักฐานของผู้ร้องถูกต้อง ครบถ้วนให้รวบรวมคำร้องและพยานหลักฐานของผู้ขอมีสัญชาติไทยเนี่ยส่งให้สำนักทะเบียนกลางกลมการปกครองต่อไปนะครับ3.4ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนของสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนกรุงเทพกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอมีสัญชาติไทยและพยานหลักฐานครบถ้วนจากนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นยกเว้นผลการตรวจสอบ ตามข้อสองจุดสามจุดหนึ่งถึงสองจุดสามจุดสามนะครับซึ่งหากได้รับแจ้งภายหลังจากที่ส่งเรื่องให้สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองแล้วให้ทำหนังสือจัดส่งไปโดยทันทีนะครับต่อมาในข้อสี่การดำเนินการในส่วนของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองนะครับสี่จุดหนึ่งเนี่ยสำนักทะเบียนกลางได้รับเรื่องจากสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนกรุงเทพแล้วนะครับให้ตรวจสอบคำร้องการขอมีสัญญาณ พยายนหลักฐานประกอบคำขอและพิจารณาว่าผู้ร้องเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา19ทับ2วรรคสอหรือไม่อย่างไรหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยมีสถานะถูกต้องตามเงื่อนไขมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้สัญชาติไทยให้เสนออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาประกาศให้ผู้นั้นมีสัญชาติไทยนะครับ4.2กรณีพยายนหลักฐานประกอบคำร้องของผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุเกินกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้องรายใดยังขาดหลักฐานการตรวจคุณสมบัติในเรื่องความประพฤติการกระทำความผิดทางอาญาและพฤติการที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อขอทราบผลการตรวจสอบโดยขอให้แจ้งผลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากทะเบียนกลางนะครับจากสำนักทะเบียนกลางกรณีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยสำนักทะเบียนกลางยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกเหตุผลดังกล่าวไว้ในบันทึกเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมการปกครองด้วยและให้พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่นะครับ4.3ากำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้ผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติและได้รับประกาศให้มีสัญชาติไทยตามมาตรา19ทับวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนร,ราษฎรและจัดส่งประกาศพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้งผู้ได้รับสัญชาติไทยทราบโดยเร็ว และให้มาดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรและจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนต่อไปนะครับนี่ก็คือในอประกาศสํานักทะเบียนกลางนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการในการขอสัญชาติไทยและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยนะครับซึ่งประกาศลงวันที่24มิถุนายน2562นะครับ